อกันที่เรื่องการสอบ ESTIC นะคะหรือว่า Standardized Test for International College ค่ะซึ่งเป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าปีนี้ทางหน่วยงานที่ดูแลได้ตรวจพบว่ามีการทุจริตการสอบเกิดขึ้นส่งผลให้มีข้อสอบรั่วไหลในหลายๆประเทศในแถบเอเชียซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการสอบสวนต่อไปค่ะไม่ใช่ของหนูค่ะหนูชื่อรินดานินเทพนักเรียนชั้นม.6ทับ3โรงเรียนกรุงเทพทวีปัญญาลองโทรไปถามประวัติการศึกษาของหนูดูสิคะว่าข้อสอบเอสติกอะไม่ได้ยากเกินความสามารถของหนูค่ะเกรดเฉลี่ย 4.00 ตั้งแต่ป.1 นักเรียนดีเด่นม.1 ถึงม.3แข่งขันต่อปัญหาคณิตศาสตร์อันดับ1ของเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศ crossover ระดับประเทศนะยังมีเรื่องกีฬานะฮะอันนี้ก็ว่ายน้ำฮะไม่ต้องแล้วล่ะพี่วิทย์โอ้ขนาดนี้พอแล้วไม่ต้องถามแล้วมั้งคะว่าที่นี่เขาอยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะว่าไงลูกหนูยังไม่ต้องให้คำตอบตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากเรียนที่นี่นะคะแค่คิดว่าที่เดิมอาจจะเหมาะกับหนูมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าย้ายมาที่นี่ปีหนึ่งพอต้องจ่ายเกือบปีละ150,000ค่ะ150,000ได้ยังไงอะคะก็เทอมละ60,000สองเทอมก็120,000ไงก็ใช่ค่ะแต่ว่าโรงเรียนเดิมที่พ่อสอนอยู่หนูไปโรงเรียนพร้อมพ่อได้ทุกเช้าอะค่ะแต่ว่าที่เนี่ยหนูต้องนั่ง BTS มาเรียนเองรวมค่าวินมอไซค์เข้าซอยตกวันละ80 บาทไปกับ8 เดือน170 วันบวกลบวันหยุดราชการแล้วด้วยเนี่ยคิดเป็นเงิน13,600 บาทต่อปีแล้วก็ยังมีเรื่องค่าข้าวแกงอะค่ะอาหารกลางวันโรงเรียนเก่าหนูกับข้าว20 อย่าง 20ส่วนที่เนี่ย35แล้วยังมีเรื่องค่าอุปกรณ์การเรียนใหม่แล้วก็ชุดนักเรียนใหม่ด้วยอะค่ะรวมๆแล้วหนูคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มอะค่ะคณิตศาสตร์เหรียญทองอะพอจ่ายได้พอจ่ายไม่ไหวหรอกแล้วถ้าให้เรียนฟรีล่ะคะพี่วิทย์เดี๋ยวน้องถามทุนอาหารกลางวันฟรีให้เลยก็แล้วกันนะคะคืออยากให้เห็นว่าโรงเรียนเราเห็นค่าความฉลาดของน้องลินเขามากน้อยแค่ไหนคุ้มหรือยังคะคุ้มฮะคุ้มที่แบกมาดิคุ้มไหมลูกกรุงเทพทวีปัญญาเชิดชูความรู้เป็นหนึ่งมีธรรมฮะเสร็จแล้วแป๊บนึงค่ะบัตรนักเรียนอยู่กับเราไป3 ปีต้องดูดีหน่อยโอเคนี่เธอเพิ่งย้ายมาใหม่ใช่ป่ะเราชื่อเกสนะเราลินทำไรขอดูนิดนึงค่ะไหนถอดแว่นดิเชื่อเราโหสวยว่ะ
ยิ้มหน่อยยิ้มพร้อมนะ1 2ไปเราไปเลยเร็วๆมิตรภาพเพื่อเฟื้ออารีสิ่งนี้ไม่เคยเสื่อมคลายก็เลขที่ติดกันเลยได้นั่งใกล้กันตลอด3ปีอะค่ะจริงๆหนูกับลินสนิทกันมากเลยนะคะแต่คนอื่นชอบบอกว่าลินน่ะเรียนเก่งมากส่วนหนูก็จะแบบเก่งพวกกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาอาจจะแอบด่าว่าหนูโง่ก็ได้มั้งคะเทอมนี้พอออกกฎใหม่คนที่จะเล่นละครเวทีต้องได้เกรด 3.25 ขึ้นไปทำไมวะเราโง่เกินไปที่จะเล่นละครเวทีใช่ป่ะเราว่าเล่นละครเวทีแม่งยากกว่าเรียนเยอะเลยนะเว้ยจริงอ่ะจริงดูดินี่เรียนพิเศษกับอาจารย์โสพลเป็นอาทิตย์แล้วแม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอ่ะแล้วเลขแม่งก็ตัวฉุดเกรดด้วยเนี่ยตบคอควายไงเฮ้ยมองโจทย์แป๊บเดียวตอบได้เลยเหรอกำหัวด้วยแม่งโคตรง่ายA อยู่ใน B intersect กับ C ก็ทำในวงเล็บก่อนแล้วก็ intersect กับ C ก็คือเอาแค่ที่มันอยู่ใน C ตอบนี่ไงอ๋อเข้าใจละเด็กทุนนี่แม่งเก่งจริงพอนะแกช่วยสอนวิเศษเราได้ป่ะลินทำไมอ่ะถ้าแกสอนเว้ยเราจะพาแกไปกินนมปั่นทุกเย็นเลยไม่หรอกแกจะได้ทบทวนบทเรียนทุกเย็นเลยนะเว้ยไม่พองั้นถ้าแกตอบตกลงเราก็จะได้เป็นลูกศิษย์คนแรกของครูพี่ลินเลยนะครูพี่ลินครูพี่ลินครูพี่ลินคำนี้โดนเดี๋ยวนี้สอนให้จบเลยมาเกรซบอกว่าหนูช่วยเรื่องการเรียนเหรอคะก็ใช่ค่ะแต่ว่าการที่หนูติวหนังสือให้เพื่อนเนี่ยคงไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมคะเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับส่งข้อสอบกันไปพอได้แล้วหายใจเข้าลึกๆทำสมองให้โล่งๆนิ่งก็โล่งมากแล้วนะนักเรียนเริ่มทำข้อสอบได้ครับวิชาคณิตศาสตร์ผมเคยเตือนแล้วว่าไม่ง่ายคนที่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มาเรียนพิเศษกับผมจะมาอะไรกันตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วห้ามถามห้ามลอกอย่ามาทำเรื่องชั่วๆในห้องสอบผมอ
ูต้องเขียนชื่อในกระดาษทดไหมคะก็ต้องเขียนสิเธอไม่เคยสอบเลยไงขอโทษค่ะเบาเฮ้ยพรุ่งนี้ว่างปะไปฉลองกันเอาดิที่ไหนอะบ้านฮัทก็ได้ง่ายดีแต่แกมีชุดว่ายน้ำใช่ปะเดินลงสายเฉยๆนี่จะตายไหมพัทไม่ตายแต่ไม่ได้น้ำหูด้วยโอ้คุณบัสครับอาหารจะห้องอาหารครับตรงนั้นนะฮะดำน้ำดูปะการังเหรอเกรซเอาจริงเราบอกให้เกชวนลินมาเที่ยวบ้านตั้งนานแล้วนะอยู่ห้องเดียวกันแท้ๆอ่ะแต่เราแทบไม่เคยคุยกันเลยมีแต่ไอ้เนี่ยเอ๊ะอะไรก็ลินหึงเหมือนจ๊ะเกชอบชมให้เราฟังบ่อยๆนะว่าลินเรียนเก่งอย่างงู้นอย่างงี้ถ้าไม่ได้ลินเนี่ยเกก็คงไม่เรียนดีขึ้นเท่าวันนี้หรอกเรายังเคยบอกเกเลยว่าอยากมีเพื่อนสนิทสนิทแบบนี้บ้างอ่ะเราเห็นแกมีเพื่อนสนิทเยอะแยะก็ใช่แต่ก็ไม่มีใครสนิทถึงขนาดให้ยืมอย่างลบตอนทำข้อสอบอะไรเงี้ยทำไมอยากจะเล่นละครโรงเรียนด้วยหรือไงคือคนฉลาดอย่างแกมันไม่เข้าใจหรอกเว้ยแต่พวกโง่ๆอย่างเราอ่ะทุกคนแม่งอยากได้คะแนนดีๆกันหมดอยู่แล้วเว้ยเชี่ยเอ้ยแบบพ่อบอกว่าถ้าเทอมนี้ไม่ตกจะซื้อรถใหม่ให้ทำไมคะเข้าใจนะว่าเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่ถ้าแกตกลงเราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 นี่คือต่อคนนะต่อคนเย้ นี่หมายความว่าไงอ่ะมีเพื่อเราอีก5คนเฮ้ยถ้าเรื่องถึงหูอาจารย์ขึ้นมาทำไงอ่ะอ๋อไม่ต้องกังวลเลยเพื่อเราทุกคนไว้ใจได้และทุกคนพร้อมที่จะจ่าย 3,000 เท่ากันลองคิดดูนี่คือ1วิชานะซึ่งเทอมหนึ่งมันมีกี่วิชานะเกศถ้าไม่นับพละก็13ป่ะถ้าว่าการสอบครั้งหนึ่งแกก็จะได้เงิน13คูณ 234,000เลขสวยด้วย 234,000 แลกกับความฉลาดของแกเนี่ยพี่โซว่าถอนคุณคืนค่าแปรเจียโรงเรียนเป็นไงแปรเจียอะไรขอโทษนะนี่ไม่รู้จริงๆเหรอโดนกันทุกคนอ่ะยิ่งโง่ยิ่งจ่ายแพงนี่โดนไป 400,000 จ้าส่วนนี่iMac ห้องสมุด20เครื่องแต่เราได้ทุนเรียนฟรีนะโอ้เรียนก็ส่วนเรียนอย่าลืมค่าใช้สถานที่สิครับ
อารมณ์ไหนเนี่ยจะขายทิ้งไปซื้อรถใหม่แล้วรู้ป่าวเห็นไม่เล่นตั้งนานแล้วเพิ่งนึกออกว่าเมื่อวานมันเกิดแม่ทำไมพ่อถึงอยากให้หนูย้ายมาเรียนที่นี่ขนาดนี้อ่ะโรงเรียนเนี้ยเด็กที่จบเนี่ยได้ทุนไปต่อเมืองนอกเยอะมากพ่อก็อยากให้ลูกได้โอกาสดีๆที่ที่เก่าไม่มีหนูไม่ได้เหมือนแม่นะพ่อพ่อคิดมั้งปะว่าหนูอาจจะแฮปปี้กับที่เดิมมากกว่าสามแสนอย่าดังมากนะเก่งใจข้างมาแล้วเดี๋ยวกินข้าวด้วยไปนอนแล้วยอมรับก็ได้ว่าผมเคยจ่ายเงินให้ลินจริงแต่การจ่ายเงินจ้างเพื่อนให้มาสอนดนตรีเนี่ยคงไม่ได้ผิดกฎหมายประเทศไหนใช่ไหมครับไม่ผิดนะจะส่งมือสารโลกเลยไหมล่ะพวกแกเคยได้ยินปะที่เขาบอกกันว่าดนตรีคลาสสิกอะช่วยพัฒนาสติปัญญาได้เราจะใช้เพลง4เพลงเป็นโค้ดแทนกอขอคอแล้วก็งอจำลักษณะมือขวาของเราไว้ให้ดีอันนี้ก็ไก่เวลาแกจำอ่ะแกจำว่านิ้วก้อยลงนิ้วแรกแล้วจดเป็นนิ้วโป้งอันนี้ขอไข่ขอไข่มันคือ4 3 2 1 3วนอย่างเงี้ย2ครั้งข้อนี้ขอควายอันนี้งองูเราจะให้คำตอบ3ข้อเว้น1ข้อเรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆจะได้มีข้อที่ถูกแล้วก็ผิดต่างกันบ้างแล้วก็เป็นการคุมคะแนนด้วยไม่ให้สูงเกินไปจนจ้าผิดสังเกตพวกแกต้องตอบเองในข้อที่แม่สีหาลงตัวเราเริ่มให้คำตอบข้อแรกตอน 9:15 ที่เหลือก็ทำข้อที่เว้นไปก่อนแพงนี่ว่ารวยเหรอความเป็นน้ออ่ะใส่เสื้อใหม่บ้างก็ได้ที่โรงเรียนเขาล้อแล้วว่าเป็นครูที่เกลือก็เก่งอีกตัวก็ดีเหมือนกันนะมีคนสนใจคอร์ดเปียโนเพิ่มว่ะThank you.
อีกสักครู่เตรียมกลับมาพบกับรายการทีมจีเนียสในช่วงต่อไปลินเรียนที่เดียวกันกับผมก็จริงครับแต่เราไม่ใช่เพื่อนกันครับเอาจริงๆเป็นคู่แข่งกันด้วยซ้ำครับเป็นไรอะแบงค์ตื่นเต้นเหรอฮะตอนกลางวันกินก๋วยเตี๋ยวมาใช่ปะรู้ได้ไงอะบะหมี่ติดเสื้อเปื้อนไม่พอยับอีกทิชชู่เปียกเอาไปเช็ดดิเฮ้ยถ้าชนะได้เงินรางวัลตั้ง 5,000 แน่ได้จริงๆได้น้อยกว่านั้นอีกมันมีภาษีนะที่จ่าย 3% ใช่ป่ะหักไป150ก็เหลือ 4,850 ตรงละ 2,425 บาทเองก็ยังเยอะอยู่ดีแหละนี่กินบุฟเฟ่ต์แซลมอนได้เลยเนี่ยเออถ้าชนะจริงยันนี้ไปกินด้วยกันป่ะไม่อ่ะเราไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านอ่ะมันเปลืองคำอะไรอ่ะไม่มีอะไรแค่คำพูดแกเหมือนพ่อเราเลยอ่ะคือดีหรือไม่ดีเหมือนพ่อเราก็ต้องดีดิวะผมยุงเสื้อยับเหมือนเป๊ะอะไรเราจะจับผมให้จะออกรายการแล้วก็ต้องดูดีกันหน่อยดิทำให้มันหล่อๆหน่อยหอมยังคำถามตัดสินจงบอกค่าพายพร้อมเลขทศนิยมให้ได้มากที่สุด 3.14159265359992 ทีมที่ได้เป็นทีมจีเนียสประจำสัปดาห์นี้ได้แก่โรงเรียนกรุงเทพทวีปัญญาครับพ่อแปลกใจจริงๆเลยเนี่ยทำไมหารค่าพายได้เร็วอย่างนี้ผมไม่ได้หารครับผมแค่จำได้จำค่าพายเนี่ยนะตอนเด็กๆผมชอบเล่นแข่งจำกับพ่อครับพวกค่าพายชื่อคนชื่อเขื่อนครับเก่งจริงๆเลยสมแล้วที่เป็นนักเรียนทุนของพ่อมานั่งก่อนลูกจริงๆที่เรียกมาเนี่ยไม่ได้เรียกมาชมอย่างเดียวนะคือพ่อมีข่าวดีจะบอกด้วยปีหน้าเนี่ยสถานทูตสิงคโปร์เขามีทุนเรียนฟรีให้นักเรียนไทยเป็นทุนเรียนเปล่าเลยนะให้เปล่าเต็มจำนวนเลยเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบปริญญาเอกก็ดูจากผลการเรียนความประพฤติความตั้งใจแล้วนะก็มีแต่เธอสองคนนั่นแหละที่เหมาะสมที่จะให้โรงเรียนส่งไปเข้าสอบชิงทุนกับเขาด้วยแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าคือทุนเนี้ยเขาให้โควต้าแค่โรงเรียนละหนึ่งทุนเท่านั้นเองอะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เนาะก็เมื่อวานนี้ก็อยู่ทีมเดียวกันแต่ว่าวันนี้เป็นคู่แข่งกันเองสนุกดีเนาะแม่ซักไม่ทันแล้วเนี่ยไปแม่เดี๋ยวแบงค์จัดการเองเดี๋ยวมือก็ไม่หายได้ทีก็ยังพอเข้าใจได้นะคะ
แต่คิดว่าแบงก์โกงด้วยเนี่ยถ้าไม่นับพ่อหนูแบงก์เป็นอีกคนนึงที่ขยันแล้วก็ซื่อสัตย์ที่สุดตั้งแต่ที่หนูเคยรู้จักมาค่ะแบงก์แบงก์มีอะไรต้องมึงอ่านหนังสือสอบจบปะโอ้กูเหมือนมึงเลยป่วยก็ป่วยอ่านก็ไม่จบกูเป็นเหมือนทุกอย่างที่พูดมามึงก็รีบอ่านดิเอ้ยมึงช่วยกูหน่อยให้กูรอเถอะคือคราวนี้กูตกไม่ได้แล้วจริงๆกูพยายามแล้วแต่โค้ดเปียโนแม่งยากเกินไปสำหรับกูอะโค้ดเปียโนแล้ววะก็เปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอางี้กูไม่ได้ลอกพี่ตีเดี๋ยวกูจ่ายเงินมึง 3,000 พอปะให้กูลอกอ่ะคะแนนมึงไม่น้อยลงนะเดี๋ยวมึงฝันกูมึงฝันแบงค์มึงลองแบงค์แบงค์แบงค์ไอ้แบงค์ช่วยเพื่อนแค่นี้มึงทำไม่ได้เหรอวะมึงไร้น้ำใจชิบหายเลยเอาเร็วหน่อยเร็วหน่อยวันนี้สอบรวมห้องนะครับห้องเดียวกันก็อย่านั่งติดกันนะเอาทุกคนเริ่มทำข้อสอบได้ครับอาจารย์ครับข้อ40ต้องทำยังไงอะครับโจทย์มันมี2ชุดเธอได้ข้อสอบชุดไหนเธอก็ฝนไปตามนั้นบรรจงหัวเขียนใส่แว่นแอบลอกลีลาดาครับผู้หญิงที่นั่งข้างเดี๋ยวผมดูเองนะไม่เป็นไรไป
หร่แล้วเหลือเวลา30นาทีนะครับนาทีสุดท้ายเวลาแล้วครับเริ่มทำข้อสอบได้แล้วครับเฮ้ยวันนี้สอบได้แล้วท็อปอะไรมาทุกวิชาพอได้แล้ว
ุ้มไหมเนี่ยเสี่ยงขนาดเนี้ยก็หัวละ 3,025 หัวคุ้มป่ะเดี๋ยวนะจ๊ะเธอลืมเขียนเลขที่ในกระดาษทดอ่ะประกาศนางขาวฤทธิดาม.5/3และนายบรรจงม.5/1เชิญมาที่ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนด่วนที่สุดผมมั่นใจครับถ้าเกิดพอไม่เชื่อเนี่ยก็ลองให้โต้งมาทำข้อสอบใหม่สิครับแล้วจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงพอเรียกเธอ2คนเข้ามาเนี่ยพธนพลก็บอกว่ามีการลอกข้อสอบกันเกิดขึ้นข้อสอบมันมี2ชุดครับลอกกันไปก็เท่านั้นแหละครับพอจะให้โอกาสเธอพูดความจริงนะเธอลอกหรือเปล่าบรรจงลอกไม่ลอกเดี๋ยวก็ได้รู้กันธนพลลิลดาออกไปก่อนบรรจงอยู่ก่อนลินอย่าเพิ่งไปเธอทำโจทย์เลขพวกนี้ในกระดาษทดได้ยังไงในเมื่อมันไม่ได้อยู่ในข้อสอบชุดที่เธอได้มาไม่เป็นไรหรอกมั้งพอเขาคงเรียกลินมาคุยเรื่องทุนคือทางเรามีหลักฐานนะคะว่าลินทำข้อสอบให้เพื่อนลินบอกมาสิว่าเธอทำเพราะว่าอะไรถ้าไม่บอกนี่ผอ.จะให้ออกเลยนะเพราะเงินครับคือโต้งมันเคยจะจ้างผมให้ทำข้อสอบให้อ่ะครับ 3,000 ผอ.ผิดหวังในตัวเธอมากเลยลินพี่วิทย์ที่รับลูกพี่มาเนี่ยเพราะว่าเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ไม่ใช่จะเอาเรียนดีอย่างเดียวนะพี่คุณจะต้องประพฤติดีด้วยพี่เป็นครูเหมือนกันพี่ต้องเข้าใจสิคะทำสอบให้เพื่อนนี่ถือว่าเป็นการทุจริตผิดกฎร้ายแรงของโรงเรียนนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะแต่เห็นว่านี่เป็นครั้งแรกเลยจะยกเลิกทุนเรียนฟรีของโรงเรียนโอเคค่ะคือจริงๆแค่ให้โต้งกับลินสอบใหม่ก็น่าจะพอจำไว้นะลินโรงเรียนเป็นที่เรียนไม่ใช่เอาไว้หาเงินขำอะไรไม่มีมารยาทเปล่าค่ะคุณประวิตรเป็นครูทำไมไม่สอนมารยาทลูกล่ะคะคงไม่ใช่หนูคนเดียวนะคะที่ใช้โรงเรียนเป็นที่หาเงินแบบนี้อะค่ะพูดอย่างนี้หมายถึงว่าอะไรหนูหมายถึงเงิน 200,000 ค่าแปรเจที่พ่อหนูจ่ายไปอะค่ะมันไม่ได้เรียกว่าแปรเจมันคือค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนเงินค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนมันก็คือค่าเทอมไม่ใช่หรอคะพอแล้วลินพอขอให้ลูกผมได้เรียนต่อค่าเทอมที่เหลือผมรับผิดชอบเองลูกไป
ก็ได้แต่มีเงื่อนไขอย่างนึงนะฉันจะตัดสิทธิ์สอบชิงทุนไปสิงคโปร์ของเธอโอเคไปลูกเกี่ยวอะไรกันนะคะหนูให้เพื่อนลอกข้อสอบก็จริงแต่หนูไม่เคยลอกใครนะคะคะแนนทุกอย่างที่หนูได้มาหนูก็ได้มาเพราะความสามารถของหนูเองจริงๆไอ้ความสามารถนักเรียนคนอื่นก็มีนะแล้วคนที่เหมาะสมกับทุนมากกว่าอย่างธนพลไงนี่ถ้ารับเงื่อนไขนี้ไม่ได้มาลาออกไปเลยดีกว่านะคะพี่ประวิตรไปลูกไปขอให้โชคดีกับทุนนะก็ถ้าเจอหลักฐานนั้นลินก็คงโกงจริงๆอะครับแต่ผมไม่เกี่ยวด้วยนะครับเรียนเก่งเหมือนกันก็ไม่ได้แปลว่านิสัยผมจะต้องเหมือนเขานะครับพอคิดดูนะว่าลูกไม่มีทางทำเพื่อเงินแค่ 3,000 บาทต่อแม่น้องเคยคิดไหมว่าเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปติวหนังสือเพื่อจริงๆมันจะดีกว่าฮะฮะแต่พ่อออมมันโกงเราก่อนนะพ่อฉันเรียกว่าโกงได้ไงเนี่ยพ่อเต็มใจจ่ายเขาเพื่อนหนูก็เต็มใจจ่ายนี่ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดโอเคพ่อผิดเองก็ได้วะผิดเองจะไปโทษใครได้วะไปเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีไม่ได้พ่อก็ไม่มีปัญญาบากหน้าไปขอเงินชาวบ้านออกเกินค่าเทอมให้ลูกพ่อจะขายรถเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมที่เหลือครับมาเสื้อตัวนี้พ่อก็ไม่อยากได้แล้วเรื่องหลังนอกลืมไม่ได้เลยนะไม่ต้องไปไหนแล้วนะอยู่กับพ่อนี่แล้วเปิดเทอมเมื่อไหร่เอาเงินไปคืนเพื่อนให้หมดด้วยพี่จะมองว่าลินแย่ยังไงก็ได้นะคะแต่สำหรับหนูลินเป็นเพื่อนที่ดีมากจริงๆค่ะขอโทษค่ะที่หนูขี้แย่ไปหน่อยแต่หนูไม่ได้แอคติ้งนะคะขึ้นปะก็ดีอ่ะพรุ่งนี้ต้องแคสแล้วอ่ะนี่ไม่ได้เรียกมาเพื่อดูแค่นี้ใช่ปะแล้วพวกแกเป็นไงบ้างอีก2เทอมที่เหลือดูแลตัวเองกันได้ใช่ปะเรากับพัทมีเรื่องให้ต้องเครียดมากกว่านี้อ่ะพัทบอกหนูหรือยังคุณแม่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสนะโอ้ยทริปนี้สนุกมากนี่อ่ะหนีลูกไงแม่ก็แหมขอบ
ไปช้อปปิ้งบางทีมีของมาฝากหนูด้วยนะเขาบอกหนูหรือยังครับขึ้นไปเอาวันแดงในเซอร์เลอร์บายหน่อยโอ้ยให้แม่บ้านเอามาดิป้าเกรซหนูจะทานขนมอะไรเพิ่มอีกไหมจ๊ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ที่พ่อกับแม่ชวนเกรซมาเพราะว่าอยากจะหาโอกาสขอบคุณเกรซนะขอบคุณเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่เกรซช่วยพัดเกี่ยวกับการเรียนไงหนูไม่รู้หรอกว่าพ่อกับแม่กลุ้มใจกับผลการเรียนของพัดขนาดไหนแต่พอเกรซกับพัดคบกันแป๊บเดียวอะพัดเปลี่ยนไปดีขึ้นเป็นคนละคนเลยแม่ว่าเกรซเนี่ยเก่งกว่าพวกอาจารย์อุหรือว่าครูลิลลี่อะไรอีกนะเนี่ยจริงๆแล้วพ่อก็ได้แผนมานานแล้วว่าอยากจะให้แพทเข้าไปเรียนต่อที่ยูเดียวกันกับพ่อที่บอสตันซึ่งดูจากผลการเรียนของเขาก่อนนี้พ่อก็รู้มันไปเรียนที่นั่นไม่ไหวแน่ๆพ่อก็เลยคิดว่าเอางี้เกรซก็ไปเข้าเลยจะได้ไปช่วยกันเรียนที่นู้นสารคุณไหมไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายค่าอยู่ค่ากินก็แชร์กับแพทเข้าไปส่วนค่าเรียนขาดเหลือมากเท่าไหร่ก็มาบอกกันได้ทันทีพ่อเตรียมข้อมูลมาให้แล้วหนูลองเอาไปศึกษาดูนะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ไปนะแกรู้จักข้อสอบเอสทิกอยู่แล้วใช่ป่ะเหมือนสอบแกตแพดไว้ยื่นสอบเข้ามหาลัยอเมริกาสอบเหมือนกันแล้วก็พร้อมกันทั่วโลกเราต้องใช้คะแนนเอสทิกและต้องสอบภายในปีนี้ไม่งั้นเราจะไปสมัครเข้าที่นู่นไม่ทันแค่นี้เราก็สวยมากแล้วอะเกรซเราก็ลำบากใจมากนะที่ต้องขอให้แกช่วยอ่ะแต่เรากับพัดไม่รู้จะทำไงแล้วจริงๆแต่พัดมันบอกมันจะจ่ายค่าจ้างแก 600,000 นะพอดีจะฝากของคืนพัดอะค่ะอ๋อค่ะแต่ขอยืมกระดาษกับปากกาได้ไหมคะพี่คะHi, baby. Hi, Dad. I'm so glad that you called. Wow, it's so bright there. What time is it? It's noon, Dad. I hope you have a lot of fun this time, Mom. can you see what time it is here? Can you see? Why is it so dark there? Yeah, it's nap time here. Okay, I've got to check in. Okay, can I call you back later? Good night. Bye-bye.Thank you.
ความต่างเวลาเอสทิกจัดสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกแปลว่าประเทศฝั่งเนี้ยจะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือเอาง่ายๆเลยนะคือถ้าพวกแก2คนสอบที่ไทยในขณะที่เราอ่ะบินไปสอบในที่ที่เวลาเร็วกว่าเช่นซิดนีย์ออสเตรเลียเร็วกว่าไทย4ชั่วโมงเราก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนทำข้อสอบก่อนและยังสามารถส่งคำตอบกลับมาให้ผู้แกและคนที่จะเข้าสอบที่ไทยจำนวนกี่คนก็ได้ Oh my god วิธีเนี้ยนอกจากจะทำให้ผู้แกได้คะแนนที่มากพอที่จะเข้ามหาลัยได้แล้วเนี่ยเรายังได้เงินจากลูกค้าคนอื่นๆด้วยหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราค่อยเอากำไรมาแบ่งกันมันจะเสี่ยงไปไหมอ่ะเสี่ยงไรไม่เสี่ยงหรอกนี่ใครนี่ครูพี่ลินนะครับแต่นี้เป็นทางเดียวที่จะทำให้เรามีเงินไปเรียนต่อกับพวกแกโดยที่เราไม่ต้องขอเงินใครอ๋อลืมบอกเราจะไปบอสตันกับพวกแกด้วยอะไปด้วยกันต้องสนุกแน่เลยแกหน้าดีของพวกแกสองคนก็คือแค่หาลูกค้าให้เราส่วนเรื่องสอบเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการเองแป๊บนึงนะก่อนที่จะไปถึงเรื่องหาลูกค้าเนี่ยคือตอนนี้กูเข้าใจไทม์โซนนี่แหละแต่กูกำลังงงว่ามึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ยังไงวะแอบจดเหรอจำเอาวิธีที่ดีที่สุดคือการจำมันปลอดภัยที่สุดแล้วมันไม่เหลือหลักฐานขอโทษนะมึงเป็นเอ็กแมนเหรอไอ้เหี้ยข้อสอบเอทิคมี100กว่าข้อนะเว้ยมึงจะจำได้หมดเหรอกูจำได้ถ้ามีเวลามากพอปัญหาตอนนี้ก็คือพอทำข้อสอบเสร็จเนี่ยมันเหลือเวลาแค่นิดเดียวมากสุดเท่าที่จำได้ตอนเนี้ยคือครึ่งนึงของคำตอบทั้งหมดครึ่งเดียวมีคนเดียวที่น่าจะช่วยได้แต่เราว่าไม่ทำหรอกเสร็จแล้วเนี่ยบ้านคุณรัดเหรอเอาไว้วันหลังได้ไหมอ่ะพรุ่งนี้แบงค์นี่สอบทุน8โมงเช้าเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยน้องตะกร้าน้องอ่ะเฉียวกระจกรถพี่พี่แค่ขอโทษสำหรับคะแนนเนี่ยไม่แพงไปใช่ไหมเสียค่าเลี้ยงพิเศษเอสติกไม่แพงกว่านี้คิดกันคร่าวๆนะเราต้องหาลูกค้าให้ได้30คนถ้ามากกว่านี้คุ้มไม่ได้แต่ถ้าน้อยกว่านี้ทำไปก็ไม่คุ้มว่ะกลุ่มเพื่อนเลี้ยงพิเศษกว่านี้แค่นี้ก็เกือบ30คนละให้แกชวนเพื่อนกลุ่มนี้มาได้เราจะลดให้แกหัวละ 5,000 จากราคาที่แกต้องจ่ายแต่เดี๋ยวก่อนมึงต้องระวังอย่าให้คนไม่เกี่ยวข้องรู้เลยนะเว้ยโดยเฉพาะไอ้หาแบงค์อะโหไม่ต้องมาสนใจแม่งหรอกแม่งไม่ปากหมาแค่หรอกทำไมอะไม่รู้หรอแม่งเหี้ยเปรี้ยวตีนชาวบ้านโดนลุมกระทืบเข้าโรงพยาบาลสะใจนะคือแม่งไม่ได้ไปสอบชิงทุนนี่แหละ
ว่าทุกคนในที่นี้ต้องการคะแนนเอสติกสำหรับอนาคตดีๆที่ตัวเองได้หวังไว้แปลงสติพัดวะซึ่งผมก็มีวิธีการที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้คะแนนที่พึงพอใจสิ่งที่สามารถเอาเข้าห้องสอบได้อะคือดินสอ 2B ยังลบบัตรสอบแล้วก็พาสปอร์ตเครื่องมือสื่อสารเนี่ยห้ามมาเข้าห้องสอบแน่ๆเพราะงั้นโทรศัพท์ที่จะเอาไว้ส่งคำตอบกลับไทยอ่ะเราจะเอามันไปซ่อนไว้ใต้ฝาหางชักโครกของห้องน้ำสนามสอบเราจะทยอยส่งคำตอบให้พวกแกในช่วงระหว่างพักการสอบซึ่งการสอบเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงแล้วก็พัก2ครั้งเดี๋ยวแล้วลูกค้าจะเอาคำตอบเข้าห้องสอบยังไงอ่ะทุกคนไม่ได้จำได้ทุกข้อแบบมึงนะบาร์โค้ดทุกคนจะได้รับดินสอ 2B ที่มีบาร์โค้ดแปะอยู่ซึ่งความหนาบางของเส้นบาร์โค้ดที่ไม่เท่ากันจะแทนช้อยคำตอบเลี้ยงตั้งแต่ซ้ายไปถึงขวาเริ่มต้นจากเส้นที่หนาที่สุดซึ่งแทนข้อ A ไล่ไป B C และ D ดอกฟังดูดีใช่ไหมฮะมันยังไม่จบแค่นี้หรอกดินสอ4แท่งจะแทนช้อยคำตอบของคำตอบ4 section และตัวเลขข้างบาร์โค้ดนี้จะเป็นคำตอบของข้อสอบเป็นตัวเลขครับปกติข้อสอบเอเซ่อะเขาจะใช้บทความที่เคยถูกตีพิมพ์แล้วเราจะส่งคีย์เวิร์ดกลับมาให้พวกแก Google เตรียมไว้ข้อขอนี่กำลังบอกอยู่นะว่าเรียงความอะพวกแกต้องเขียนกันเอาเองสรุปสั้นๆนะครับในวันสอบทุกคนจะต้องออกจากสถานที่รับคำตอบก่อนเวลา 7:30 เพื่อให้ไปถึงสนามสอบของแต่ละคนได้ทันเวลาโดยทางเราได้จัดเตรียมมอเตอร์ไซค์รับจ้าง1คันเพื่อนำทุกคนเนี่ยไปยังสถานที่สอบของตัวเองสุดท้ายนี้นะฮะทุกคนต้องนำเงินสดมาจ่ายภายใน2อาทิตย์นี้ไม่อย่างนั้นถือว่าข้อตกลงของเราเนี่ยเป็นโมฆะนะครับแล้วขอเน้นย้ำไว้อีกอย่างว่าสิ่งที่เรากำลังทำด้วยกันอยู่นี้จะต้องเป็นความลับเท่านั้นมีใครมีปัญหาอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมขอจบการสัมมนาเพียงเท่านี้ครับแล้วเราจะมาร่วมเป็นหนึ่งทางด้านการศึกษาได้คะแนนที่สามารถเข้าได้ทุกที่เราต้องเป็นคนเลือกมหาลัยไม่ใช่มหาลัยเป็นคนเลือกเราหนักจริงว่ะน้องแบงค์ว่าไงเสียใจด้วยนะเรื่องที่แกไม่ได้ไปสอบชิงทุนอะเหมือนกันเรื่องวันนั้นเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแกตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้เว้ยที่รู้คือแกมีส่วนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราด้วยเรามีบางอย่างอยากให้แกมาทำด้วยกันทำอะไรทำข้อสอบทำข้อสอบหรือโกงข้อสอบสำหรับเราเนี่ยถ้าใช้คำว่าโกงมันแปลว่าต้องมีคนเสียผลประโยชน์แต่นี่พวกเราได้เงินคนอื่นได้คะแนนทุกคนวินแบงค์เอาจริงๆพวกเราก็ลูเซอร์พอกันนะเว้ยพวกเราไม่ได้เกิดมาวินพวกไอ้พัทหรือว่าเกรสเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพื่อได้ในสิ่งที่พวกเราควรจะได้แล้วสุดท้ายแกเป็นไงไม่เหมือนกันแกโกงแต่เราสวยใช่แต่แกเห็นหรือยังว่าถึงแม้ว่าแกจะไม่ได้โกงเนี่ยชีวิตแม่งก็เหมือนจะโกงแกอยู่ดี
ที่อยู่บ้านเกรซถ้าสนใจพรุ่งนี้ก็มาเจอกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือข้อแรกเรากับแกต้องเดินทางไปสอบ S6 ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันเฮ้ยลินขาดเอกสารแกไปอย่างนึงอะพ่อไอรายการทีมจีเนียสหนูเคยไปแข่งอะเขามาชวนไปแข่งที่ซิดนีย์มาขอแบงค์เสร็จเมนพ่อไปขอวีซ่าไปกับใครไปกับแบงค์ไม่ได้ไปสองคนจ้ะมีตาไปด้วย2เรากับแกเนี่ยต้องช่วยกันจำคำตอบกันออกมาคนละครึ่งอย่าลืมนะแบงค์จำครึ่งแรกส่วนลินจำครึ่งหลังเซสชั่นที่152พ่อเริ่มข้อสุดท้ายนะแกต้องออกจากห้องสอบก่อนเวลาเพื่อส่งโจทย์ข้อสอบเอเสให้ทันหมดเวลาเซสชั่น4เริ่มทำข้อสอบเอเสจำชื่อบทความกับโจทย์อะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับแกแต่ที่ยากก็คือถ้าขอมาก่อนเวลาเดือดหรือว่าเขาไม่ยอมแน่ถ้าจะให้เนียนที่สุดอะก็ต้องแกล้งป่วยเราอ้วกได้เรียกอ้วกให้ดูได้ป่ะไม่ต้องแล้วเราจะได้เท่าไหร่ล้านหนึ่งแล้วพวกแกได้คนละเท่าไหร่2 ล้านเอาไงแบงค์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแกนะเว้ยโอเคลงแต่แรกก็หมดเรื่องแล้วพี่เก็กตั้งนานเรื่องของ5 ทุ่มไม่ใช่หรอแม่จะรีบมาทำไมวะยังมีอีกอย่างนึงที่พวกเราต้องซ้อมกันพ่อกันดีพวกคุณจะคาดการกันแกล้งคนที่ไม่มีทางสู้ไปถึงไหนอ่ะนี่สะใจมากใช่ไหมอ่ะที่ได้เห็นน้ำตาของผู้บริสุทธิ์ไหลรินออกมาแบบนี้
ได้พัทเยอะไปนี่กูตอบจนหมดมุกแล้วนะสัตว์พวกมึงแม่งซอมมันจะโดนจับกันจริงๆอ่ะนี่กูเข้าใจแล้วไงว่าถ้ามึงโดนจับเนี่ยก็ให้บ้อยมึงคนเดียวอ่ะคำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปสนามบินข้อสุดท้ายพร้อมยังไงแล้วถ้าเป็นแบงค์โดนจับอ่ะแกจะตอบว่าอะไรนี่ยิ่งไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่เคยเป็นเพื่อนกับมันเห็นมันในโรงเรียนมา 4-5 ปีอ่ะนะไม่เห็นมีเพื่อนสักคนหน้าตาก็กวนตีนนิสัยก็ประหลาดขนาดตอนอยู่นอกโรงเรียนนะยังโดนคนลุมกระทืบเราไปทิ้งไว้ในกองขยะเลยจบยังอ่ะพูดแบบนี้ไม่ใช่หรอฮะแล้วมึงมาโมโหเหี้ยอะไรพัดหยุดไปแบงค์หยุดไม่อะกูเหี้ยอะไรไม่เคยบอกใครว่ากูตื่นขึ้นมาในกองขยะมึงรู้หรือยังว่ากูก่อเรื่องอะไรพวกมึงวางแผนกันใช่ไหมพวกมึงวางแผนกูให้สอบทุนไม่ได้ใช่ป่ะพวกมึงรู้กันใช่ป่ะพวกมึงรู้กันใช่ไหมรู้กันใช่ไหมมึงรู้กันใช่ไหมไอ้สัตว์ทำไมไม่ตอบอ่ะแบงค์ใจเย็นก่อนแบงค์กูจะฟังเฮียเลยมึงแบงค์หยุดก่อนคุยกันก่อนแบงค์คุยกันก่อนโอเคนะแบงค์กูไม่รู้ว่ามันจะทำมึงแรงขนาดนั้นนะแบงค์แต่ฟังก่อนนะแบงค์มันไปสอบเอสติกอยู่ใช่ไหมอ่ะแบงค์ขอร้องเอสติกคืออะไรแบงค์ทำก่อนแบงค์เมื่อฟังกูที่บ้านกูมีแม่กูคนเดียวสักผ้าหลังคอมมึงกูไม่ได้รวยเหมือนมึงสอบทุนเป็นความฝันของกูเป็นความฝันให้แม่กูอยู่สบายแล้วมึงเรียกอะไรแบงค์กูสอบเอสติกได้พ่อหัวตายแน่นะครับนะกูได้มึงได้วินทั้งคู่ไงงั้นมึงลองส่งคนไปกระทืบพ่อมึงบ้างเลยไอ้มึงพูดจาอย่างนี้ไว้สัตว์ก็มึงบอกกูเองไม่ใช่หรอว่ามึงต้องการมันอะแล้วถ้ากูไม่ทำวิธีเนี้ยมึงคิดว่ามันจะยอมช่วยมึงปะคืนเงินทุกคนไปให้หมดเกสเราไม่ทำแล้วพอ
ยเฮนดี้งั้นก็แล้วแต่ลินเลยละกันไม่ทำก็ไม่ทำไม่เอาลูกค้าเลยเนาะเราก็ไปกัน3คนเหมือนที่คุยกันไว้แต่แรกอะไม่เข้าใจหรอไงที่เราบอกว่าเราจะไม่ทำแล้วอะโอเคงั้นก็แล้วแต่ลินเลยละกันเราขออย่างเดียวอะอย่ากอดเราเลยนะถ้าเราฉลาดได้แค่ครึ่งเดียวของแกเราคงไม่มาทำอะไรโง่แบบนี้นะสามชั่วโมงเครื่องออกไปได้แล้วลินแบงค์เราจะทำต่ออย่างน้อยก็ยังได้เงินเราจะไม่ยอมโดนกระทืบฟรีๆแน่แล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากทำแล้วอ่ะนี่ไม่ได้ขอร้องอยู่นะที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็เพราะแกที่เราต้องไปนอนจมกองขยะก็เพราะแกเรื่องเหี้ยๆทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็เพราะแกแกไม่คิดบ้างหรอว่าแกแม่งต้องมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วยอ่ะเราขอโทษนะขอโทษอะไรก็เรื่องจมูกอะแกรู้ป่ะเราไม่เคยมาต่างประเทศเลยนะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปอ่ะพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้นะเว้ยThis year, the ESTIC test is cancelled in many countries across Asia, such as China and Korea. This is because the College Board has acknowledged the ESTIC questions were leaked prior to the test date. This year, the College Board has to increase security procedures for the test to ensure no more problems.
All applicants, please gather here. Come on, guys. Wake up. Good. Congratulations. You are the last group of people who can go inside and take the test. Anyone who gets here late will not be allowed to do so. All your belongings, especially mobile phones, must be kept here. We will collect them downstairs. To fill out every blank space with your information in your answer sheet. Section one will be a reading test, consists of 52 questions. You will have 45 minutes to complete them. Starting now. Put your pencils down. Your answer sheet will be collected while you're on your 10-minute break. พักครั้งแรกตี 5:15 ถึงตี 5:25
พ่อไงเฮียไอ้เฮียเฮียExam will start in 1 minute. Please return to the exam room. Okay. A, B, B, C, C, A. C, A, B, C, D, D. B, A, C, D, C, D.แต่เกมละทุกอย่างเหมือนเดิมYou may start session 2 now.Time's up for session 2. You may start session 3 now. Time's up, 10 minutes for the break. Whoever isn't there, please step outside.
Can you hear me? Step outside, I said. Now! Someone has reported to us that you were in there for too long. Come out. Now. Yes, out, now. Can you hear me, boy? Get out! Now, I said. Hello? Someone in there? Please come outside now. Your exam is about to start. Please go back to class. Thank you. Look at me. I'll give you a chance to tell me everything. What did you do? What did you do? Speak to me! This doesn't have anything to do with you. Go back to your test. You may start section 4 now. Thank you.
minutes left. Session starts now. If you're sick, can you go home now? If you leave now, your exam score will be cancelled. Do you understand? Wait! โอ้ยนี่เจ็ดโมงกว่าแล้วทำไมยังไม่ส่งคำตอบที่เหลือมาอีกวะจะไปรู้อ่ะสวัสดีค่ะลินอยู่ที่นี่หรือเปล่าพ่อติดต่อลินไม่ได้ไม่เห็นมานะฮะลินมาขอพ่อไปแข่งขันต่อปัญหาที่ชิดนี้อ๋อถึงว่าไม่เจอลินเลยครับผมน่าจะได้เหรียญรางวัลอยู่ครับแต่พ่อยังเจอหนังสือที่พ่อเซ็นอนุญาตอยู่ที่บ้านโทรไปที่รายการไม่มีใครรับสายก็เลยลองมาตามที่อยู่นี่ใครอธิบายหน่อยได้ไหมว่าลินไปทำอะไรที่นั่นI can't see her. I don't know where she is, boss. Okay, I'm looking, checking. No, she's not here, mate. Keep looking. I'm coming up. Did you find her?
พวกเธอไม่ตอบพ่อจะไปบอกพ่อที่เรียนเดี๋ยวนี้เลยต้องโกหกหนูไม่รู้จะห้ามไงจริงๆค่ะพ่อทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณพ่อควรที่จะกลับไปคุยกับลูกสาวคุณพ่ออย่างนะครับพ่อครับความรักมันเป็นสิ่งสวยงามนะครับวิ่งแม่งจะกลับกันแล้วมันบอกมันเกิดอะไรที่ตกลงกันไว้อ่ะมึงอธิบายกูฟังก่อนมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ที่อะไรเลยเดี๋ยวกูเวงเป็นอะไรเนี่ยนี่มันจะเสร็จโมงแล้วนะไหนเนี่ยไหนบ้าเขาอยู่ไหนเมื่อไหร่ไปแล้วบอกกูรู้เรื่องไงเดี๋ยวได้เดี๋ยวมาได้ยังเหลืออีก6ข้อทำไมขึ้นเอ็ดอ่ะขึ้นเอ็ดนี่ไงเอ็ดที่อะไรล่ะก็ไม่มีสัญญาณไงเ
C D สามคันนี้ของไปสนามสอบเขตบางกะปีสองแถวนี้ไปสุนิสานเพื่อนล่างเพื่อนยางหมวกกระน็อกไปใส่ใส่เร็วเร็วส่งไปคนละชุดคนละชุดพอแล้วครับพอแล้วกระน็อกเร็วหมวกกระน็อกเร็วใส่เอาไปAre you okay? No, I'm sick. This doesn't matter. You have to come back to the test center with me now. I need.จากสถานทูตนะมีเด็กไทยสารภาพว่าแอบเอามือถือเข้ามาดูคำศัพท์นี่กำลังเคลียร์ให้อยู่แล้วยังไงต่ออะคะก็คงโดนแคนเซิลคะแนนสอบครั้งนี้แน่ๆ worst case ก็อาจหมดสิทธิ์สอบเอสติกตลอดไปส่วนพวกน้องถ้าเขาสอบสวนแล้วไม่มีอะไรก็กลับได้รออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ให้แป๊บนะมีอะไรเหรอคะน้องไปสิคะขอบคุณนะลินคืนนี้มีปาร์ตี้เลี้ยงฉลองแกกลับมาที่บ้านเรานะฉลองอะไรนี่แบงค์มันโดนจับแล้วเราก็ถูกแคนเซิลคะแนนนะเว้ยผัดก็นี่ไงเดี๋ยวพวกเราก็หาสนามสอบให้แกใหม่ไงถ้าแกไม่ไปสมัครสอบใหม่อ่ะเดี๋ยวไปยื่นสมัครเรียนที่นู่นไม่ทันนะเอ้ยลินแกต้องไปสมัครสอบใหม่นะ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 ลินนะแต่เราเปลี่ยนใจแล้วอะคะแนนพวกแกสองคนก็ได้ไปแล้วนี่แต่พวกเราไปเรียนโดยที่ไม่มีแกไม่ได้นะพวกแกสองคนรู้ใช่ปะเพราะข้อสอบมหาลัยอ่ะมันไม่ได้เป็นช้อยส์แล้วต่อให้เราไปเรียนต่อกับพวกแกด้วยพวกแกสองคนก็ลอกเราไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวเรากลับเองอ
นายแฟนว่าไงจะชวนไปกินข้าวซะหน่อยอยู่ไหนอ่ะฮะมีแฟนไม่บอกนั่นหรอพ่ออะไรลูกฮะมีอะไรทำไมหนูถึงเลือกมาสอบตรงเข้าครุศาสตร์ล่ะคะหนูอยากเป็นครูเหมือนพ่อค่ะจะได้ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วที่ผ่านมานะหนูเคยลองสอนพิเศษหรือว่าเคยลองสอนใครบ้างไหมคะเคยค่ะไม่ใช่แค่เก่งแต่วิชาการอย่างเดียวเนาะหนูคิดว่าหนูสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านอื่นได้ด้วยหรือเปล่าคะหนูจะไม่โกหกนะคะที่ผ่านมาหนูทำเรื่องแย่ๆมามากเหมือนกันค่ะแต่มันจะเป็นบทเรียนที่หนูเอาไปใช้สอนตัวเองและคนอื่นค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะคะเนี่ยเอาจริงๆความรู้ความสามารถขนาดเนี้ยหนูขอทุนไปเรียนต่ออะไรดีๆที่เมืองนอกได้เลยนะคะหนูไม่คิดจะลองยื่นขอทุนดูหรอคะหนูคิดว่ามีคนที่เหมาะสมกับการได้ทุนมากกว่าหนูค่ะเข้ามาดิร้านใหม่ขึ้นเยอะเลยนะน้องแบงค์เอ้ยมิสเตอร์แบงค์ดิฟอกเงินมาเนี่ยนี่สรุปพี่โดนไล่ออกจากโรงเรียนนี่เพราะสถานทูตเขาโทรไปรายงานใช่ปะอืม
แล้วแกเอาไงต่อที่เราเรียกแกมาก็เพราะเรื่องนี้แหละแกได้สมัครสอบแกดแพดไว้ป่ะเรามีงานที่อยากชวนแกมาทำด้วยกันเราคิดวิธีที่ปลอดภัยกว่ารัดกุมกว่ากระจายคำตอบได้มากกว่าที่สำคัญน่ะลูกค้าแกดแพดมีมากกว่าลูกค้าเอสติกไม่รู้ตั้งกี่เท่าแต่วิธีเนี้ยจำเป็นต้องมีครูพี่ลินมาช่วยว่ะแกต้องการเงินเท่าไหร่ถ้าเงินที่แกได้มันยังไม่พอส่วนแบ่งของเราอยู่ที่ไอ้พัดนะแกไปเอาได้เลยไม่เดี๋ยวก่อนไม่เกี่ยวกับเรื่องพอไม่พอเว้ยมันเกี่ยวกับว่าต่อจากเนี้ยจะทำได้อีกเท่าไหร่ต่างหากลินจากที่เราลองคำนวณดูนะรอบเนี้ยหลักสิบล้านเลยนะเงินเยอะขนาดเนี้ยคุ้มป้าที่จะเสี่ยงอีกครั้งอ่ะแกก็เห็นอยู่นี่ว่าต่อให้เราโดนจับอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องติดคุกนี่หว่าเอาจริงๆนะลินแกจะทนเรียนอีก4ปีเพื่อจบมาทำงานได้เงินเดือนหลักหมื่นไปทำไมวะในเมื่อเราหาเงินได้เป็นล้านได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจะทำงานดักดานไปไอ้โง่ไปทำไมวะคงเพราะว่าสำหรับเราตอนนี้เงินเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มแล้วอะลินถ้าแกไม่ยอมทำเราจะบอกทุกคนเรื่องที่แกเป็นตัวการส่งข้อสอบเอสติกข้ามประเทศรับรองแกโดนตัดสิทธิ์สอบไปเรียนต่อเมืองนอกเหมือนเราแน่นอนได้งั้นต้องหายกันแล้วนะมันจะไม่ใช่แค่แกนะเว้ยทั้งไอ้เกรสทั้งไอ้พัทแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่สอบเอสติกรอบนั้นก็จะโดนด้วยเอาตรงๆนะลินถ้าพวกนั้นรู้เรื่องทั้งหมดอ่ะแม่งแคนเซิลคะแนนเด็กทั้งประเทศแน่อีกอย่างนะลินพ่อแกคงเสียใจมากเลยไม่ต้องกลัวนะลูกจะยังไงเราจะผ่านมาด้วยกันนะยิ้มนะลูกยิ้มนี่ไงยิ้มแบบพ่อ Miss Rinradar?แกเคยบอกเองไม่ใช่หรอวะมันจะรอดก็รอดด้วยกันจะพังก็พังด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแหละเราจะไม่ยอมซวยคนเดียวอีกต่อไปละถ้าแกไม่ทำก็ให้ทุกอย่างแม่งชิบหายไปกับเราเนี่ยแหละว่าไงลินจะเอายังไงก็ขึ้นอยู่กับแกนะใช่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราอ
your confession to the suspected cheating on the ESTIC test. So, are you ready? I'm ready. ความดีสืบไป
รุงเทพทวีปัญญาร่วมใจกันมาน้องพี่แหล่งเรียนที่แห่งนี้เราสามารถขี่ผูกใจกาตันอยู่รู้รักปกปักนามเรานานไว้ไมตรีไม่เคยเลือนลางไปประสานใจให้มั่นคงกรุงเทพทวีปัญญาร่วมใจกันมาน้องพี่แหล่งเรียนที่แห่งนี้เราสามารถขี่ผูกใจกะตันอยู่รู้รักปกปักนามเรานานไว้ไมตรีไม่เคยเลือนลางไปประสานใจให้มั่นคงมิตรภาพเพื่ออารีสิ่งนี้ไม่เคยเสื่อมคลาย